สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับ Best New นะครับผมวันนี้นะครับมาแปลกหน่อยวันนี้เราจะมาครีเอทตัวละครนะครับให้เหมือนเดวิดมาร์ติเนสนะครับผมทำยังไงให้เหมือนนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปดูกันอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณอย่างมากเลยนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเลือกพรีเซนต์อื่นเนี่ยพรีเซนต์หนึ่งหรือพรีเซนต์สองให้เป็นพรีเซนต์แรกที่มีคราวนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็คราวนี้นะมาปรับตามนี้เลยเสียง MV. จะเอาเป็นผู้หญิงก็ได้แล้วแต่ความชอบบุคคลนะครับแต่จริงๆแล้วเดวิดเป็นผู้ชายนะครับผมคราวนี้เรามาดูสกินโทนกันนะครับเนื่องจากว่ามาร์ติเนสนะครับชื่อเขาก็ออกเป็นแนวแบบเม็กซิกันเม็กซิโกอยู่แล้วเนาะผิวสีเขาก็จะไม่ขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะออกเป็นคล้ำก็เหมือนในการ์ตูนเลยนะครับผมแล้วก็สีสกินโทนนะครับดูอีกทีนึงนะสกินโทนเป็นสีที่5นะครับนับจากแถวบนนะเป็นถิวที่5นะครับสกินไทป์ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมเป็นสกินไทป์1นะแฮร์สไตล์เลือกเป็นแฮร์สไตล์ที่38นะครับจะออกมาทรงนี้นะครับอ้อแล้วก็ในการ์ตูนเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆจะแย้งผมบอกว่ามันจะมีขีด2ขีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆสามารถจะทำอย่างนั้นได้เหมือนกันตรงข้างๆตรงข้างๆเขาว่าที่เขาจะไฮไลท์เป็น2ขีดอ่ะแต่อันนั้นน่ะสำหรับชาว PC เขาหมดกันนะครับอันนี้คลิปนี้เพื่อชาวคอนโซลนะครับผมเราไม่มีหมดเหมือนเขานะเราก็ต้องเอาเท่าที่ทำได้นะครับโอเคปะไปดูกันต่อนะครับเราจะแฮร์สไตล์38นะครับเราลงมาที่แฮร์คัลเลอร์ครับผมแฮร์คัลเลอร์สีของเดวิดเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลหน่อยนะครับก็ให้เราเลือกมาเป็นอันนี้ครับก็จะน้ำตาลเหมาะกับเขาที่สุดแล้วถ้าดำไปมันก็จะไม่ใช่ครับในการ์ตูนเป็นสีน้ำตาลเนาะก็ให้เรายึดสีน้ำตาลตามการ์ตูนไว้ครับแต่จะให้เหมือนอนิเมะ 100% ก็ไม่ได้เหมือนกันนั้นบอกก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้คือเดวิดในโลกของเกมโลกของความเป็นจริงนะครับโลกของ Night City นะครับอายเป็นดวงตาดวงที่1นะครับเหมาะสุดแล้วนะครับส่วนอายคัลเลอร์นะครับเป็นสีนี้นะครับสีที่3เหมือนในการ์ตูนเลยในอนิเมะเลยครับอันนี้ผมพยายามทำให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้นะครับผมไอบราวนะครับก็เป็นขีดเล็กๆเหมือนในการ์ตูนเหมือนกันนะครับก็เป็นไอบราวที่3นะครับผมคราวนี้ไอบราวคอลเลอร์ก็เหมือนกันสีเดียวกับผมนะครับไอสแลชคอลเลอร์เป็นสีนี้นะครับจมูกเป็นหมายเลข8นะครับผมเมาส์เป็นหมายเลข6นะจอเป็นหมายเลข1นะครับผมเอียร์เป็นหมายเลข2เบรดออฟไปเพราะว่าเดวิดไม่มีหนวดนะฮะที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะครับแค่นี้เฟเชียลสกาเฟเชียลแททูไม่ต้องมีนะครับผมไซเบอร์แวร์ก็มันต่อให้ใส่จะให้ใส่เหมือนเดวิดร่างหนุ่มมันก็ไม่มีอันที่เหมือนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ใส่เลยก็เป็นเดวิดร่างวัยรุ่นแหละนะครับแต่เป็นวัยรุ่นแบบในโลกของความเป็นจริงนะครับโอเคก็ชอบก็กดไลค์กด Subscribe กด Follower ผมไว้นะครับผมยังไงก็เจอกันในคอนเทนต์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมและเดวิดไปก่อนสวัสดีครับ